ันเจ้าของศูนย์ขอเสียงพ่อพี่น้องปุ๊บปืนดังๆครับต่อท่านต้องมีช่วยเพื่อการดำรงชีวิตและความสุขเดี๋ยวท่านไปเดินดูทางศูนย์นะครับก็ท่านไม่ได้มีงานนะครับท่านประธานศูนย์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งผู้ผ่านเยี่ยมชมนะครับจุดเรียนรู้นะครับฐานเล็กนะครับต่อท่านประธานศูนย์เรียนรู้นะครับก็จะได้อภิญญาแต่ผมดูจากในเนี่ยบอกว่า
จาก3ไร่ไอ้1ไร่3ตันเป็น10ตันใครบ้างที่ทำได้10ตันยกมือเสียงจะร้องเสียงจะร้องอะไรสักสังมันโกหกกูแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละพี่น้องวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับมาดิวันนี้10ตันครับ15ตันครับท่านอันนี้จริงกี่ไร่อ่ะปูมา30ไร่ครับคนเดียวถูกต้องครับแล้วคนอื่นไม่ทำอ่ะชุมชนผมอยู่ที่อำเภอของการทำอยู่ครับอ๋อทำอยู่เอาไม่เป็นไรเอาไร่เดียวไม่เป็นไรใครรู้จักผู้ว่าบ้างยกมือเผ็ดเลยไม่ได้แน่น้ำวันนี้ไม่ได้แน่นะท่านผู้ว่าวรพันธ์วรพันธ์จำได้ไหมจำได้ครับชื่ออะไรวรพันธ์ต่อไปวรพันธ์วันนี้ผมมีผู้หลักผู้ใหญ่มาหลายคนพูดตัวราชการครับพูดตัวราชการกระทรวงเกษตรวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยทีเดียวเลยผมคนเดียวเลยไล่ยาวเลยท่านที่สำคัญที่สุดอีกคนหนึ่งต้องบอกเลยนายเพิ่มมาไหมมาเลยก็ขอบ้านนายเพิ่มรูปหล่อด้วยนายเพิ่มรูปหล่อนายเพิ่มไอ้ที่นี่ว้าวเราอ่ะว้าวโอ้โอ้อยากได้ยินรัฐมนตรีพูดภาษาลาวหุ้ยที่เอาค่อยบอมีผู้ใดแต่ไม่มีน้ำอ่ะค่ะเดี๋ยวตอนพูดนาทีแล้วเอาคนที่จะเอาน้ำมาให้ไหนผู้ในการบาดาลภาคตะวันออกขอออกเอที่ตัวจริงตัวจริงเสียงจริงเดี๋ยวเราจะคุยกันนะที่ผมได้ถามท่านว่าใครบ้างทำมันสำปะหลังทำนาทำวันนี้เรามาใหม่ผมจะเอาตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็ถามกันเลยวันนี้ถามกันเลยพี่น้องครับเราเห็นใจต่อจากนี้ไปเนี่ยฝนมันจะแรงฝนมันจะแรงแล้วท่านก็จะลำบากน้ำไม่มีวันนี้เราเอาน้ำเป็นตัวตั้งน้ำบาดาลคือน้ำบาดาลน้ำใต้ดินเวลานี้ต้องนำขึ้นมาใช้ประการที่สองเมื่อเรามาขุดน้ำนั้นต้องทำอาชีพให้ท่านผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เราต้องขนฝายหาตลาดมาสิ่งแรกที่เรามั่นใจครั้งแรกก็เลยคือเรื่องวัวพี่น้องครับฟังให้ดีนะมีวัวมีหมูมีไก่มีปลามีทุกอย่างในด้านปศุสัตว์เนี่ยเราให้ทุกอย่างเราให้พี่น้องกู้เอาไหมใครบ้างที่ยังไม่เป็นหนี้ยกมือไม่เป็นหนี้เลยโอ้เก่งที่อะไรนานระเบียบมีลูกกี่คนผัวกี่คนโอเคได้ได้สิคนที่มีตังแน่มีตังแน่มีตังอย่างนี้เก่งใครบ้างเป็นนี่ทกสยกมือยกผิดครับยกผิดครับเอาไม่เป็นไรฟังให้ดีนะหนึ่งวันนี้ที่จะมาบอกกับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มีสอสอสอรัสักอยู่ไหนนี่ครับยืนข้างหลังนี่นี่อ๋อผมเลยสอสอตีนุชไม่ได้มาเนี่ยตีนุชเนี่ยที่พ่อแม่พี่น้องเลือกไปวันนี้เขาก็เชิญผมมาเพื่อมาชี้แจงทำความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องผมก็เลยเอาทีมงานมาทั้งหมดมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีเกษตรกสอยู่ไหนกสเนี่ยวันนี้จะมาร่วมกับท่านนะเอาน้ำมาทุกอย่างเกษตรมาหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกท่านหนึ่งเรามีโครงการโคขุนเลี้ยงวัวในขุน4เดือนได้ตังค์จำไว้นะฟังไปเรื่อยๆฟังผมโม้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวท่านจะเอาไม่เอาเดี๋ยวยกมือใครอยากจะทำอะไรว่ามาวัวเนี่ยเราให้บ้านละ5ตัวบ้านละ5ตัว2 5ตัวราคาเท่าไหร่ 20,000 กว่าบาทเนี่ยน้ำหนัก250กิโลแล้วท่านก็เลือกเอาผมไม่ได้ซื้อให้ท่านเลือกวัวเอาเองตามที่ใจต้องการเงินไม่ได้จับพอตกลงกันในกอในขอเสร็จก็เอาเงินทกสก็จะโอนไปให้เขาฟังให้ดีนะแล้วเราก็เอาวัวมา
สองเลี้ยงวัวเราให้ค่าอาหารวัวเดือนละ 2,000 เดือนละ 2,000 ค่าอะไรค่าอาหารเนี่ยจะให้ปศุสัตว์ปศุสัตว์ไหนปศุสัตว์จังหวัดเนี่ยปศุสัตว์ที่เขาจะมีส่วนอาหารเรามีเครื่องมือทำอาหารท่านเอาวัวไปแล้วเราจะผลิตอาหารให้ท่านและเราก็จะปลูกแปลงหญ้าโดยมีน้ำเนี่ยนะฮะวันนี้เรามีน้ำมาให้เสร็จเลยตั้งแท้งใหญ่ปลูกได้เป็นร้อยร้อยไร่นะครับประการสุดท้ายเราประกันราคาท่านซื้อวัวมาเลี้ยงเนี่ย4เดือนขุนพอละเราเชื่ออาหารเราเนี่ยกิโลละ4บาทค่าอาหารวันหนึ่งวัวให้กิน16กิโลที่เราคิดมาสูตรของเราเนี่ยท่านไม่ต้องไปปล่อยในช่วงในท่านะท่านเลี้ยงน้องเคาะไว้เลยนะครับท่านมีหน้าที่ให้อาหารเราต้องการให้จดเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อยต้อง10รายนะครับ10รายขึ้นไปเนี่ยรายหนึ่งให้ล้านหนึ่งแต่ท่านพูดไปถึงหรอกค่าวัวไม่กี่ตังค์ค่าอาหารไม่เท่าไหร่นอกจากจะเอาไปเล่นไผ่เล่นโพไปเล่นหวยเท่านั้นที่สุดบัญชีเมื่อกี้ดูแล้วมีบัญชีค่าหวยเท่าไหร่เดี๋ยวรู้แล้วนะเราไม่เอานี่คือวัว4เดือนผมมีข้อกลางรับซื้อผมจะมาแข่งกับบุรพาขอบคุณนะบุรพาก็ได้แล้วเขาได้ตั้ง 6,000 ใช่ไหม 6,000 ลายเราจะเงินตัวนี้จะให้ใหม่คนเลี้ยงใหม่เลยแล้วท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารู้จักไหมรู้จักท่านห่วงเรามากที่สุดเวลาผมประชุมเนี่ยในฐานะของตัวเกษตรท่านจะบอกนะประพัดไปดูนะลากยากคนลำบากลำบากก็คือพี่น้องคนยากคนทำนาเนี่ยต้องรีบไปดูผมก็เลยรีบจัดโครงการนี้มาสองเราประกันซื้อท่านที่ร้อยบาทน้ำหนักวัวท่านรู้ใช่ไหมเราเคยดูด้วยตาเดี๋ยวนี้เราจะใช้กิโลซื้ออาหารเราผลิตให้ท่านท่านมีหน้าที่ขนอย่างเดียวแล้ว4เดือนขายเลยเราประเมินออกมาแล้วเนี่ยวันหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยกินตามที่เราให้เนี่ยวันหนึ่งจะโตกิโล2ขีดถึง5ขีดพูดอย่างนี้ภาษาพื้นบ้านเข้าใจตัววันละกิโลครึ่งถ้าเราเลี้ยง120วันเนี่ยมันจะโตเกือบ200โลถ้าเลี้ยงดีดูแลดีเนี่ยรับประกันเลยได้ถึง200โลกิโลละ100ท่านจะมีเงินเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเนี่ยตัวละ 20,000 ค่าอาหารท่านละตัวละ 8,000 ท่านให้ค่าเลี้ยงอีกเนี่ยตัวคนเลี้ยงลำบากคนเลี้ยงลำบากก็หมายความว่าท่านจะให้อีกตัวละ 1,000 ฟังให้ดีนะทุกอย่างแกไม่ได้หยิบตังเลยหยิบสุดท้ายหยิบสุดท้ายเลยนะอันนี้เป็นโครงการที่ว่าช่วยเหลือกันจริงๆกู้1ล้านดอกเบี้ยร้อยเดียวเอาไว้ที่เราร้อยละ4ร้อยละ5นั่นอะไรเหลือเหลือเปล่าอัดจังเลยมึงอ่ะชื่ออะไรใครๆแต่ข้างหลังอ่ะเมื่อกี้เห็นพี่ชายอยู่บนไหนชื่อความโคตรเป็นอะไรมาบ้างอ๋อเดี๋ยวว่าทำไมลงผิดจะวิญญาณฉากมันจำไว้นะสองฟังให้ดีเลี้ยงหมูได้ไหมได้เลี้ยงไก่ได้ไหมได้เลี้ยงปลาได้ทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องได้มีเงินใช้ภายใน4เดือนจำไว้ทำอะไรก็ได้ปลูกผักได้ไหมแตงโมได้ไหมได้แต่ต้องมีตลาดมายืนยันกับผมจะให้ปศุสัตว์เป็นคนเขียนเลยกลุ่มนี้10คน20คนก็ได้เราก็จะถามว่าน้ำมีไหมเขามีแผนที่เลยวันนี้จะตอบเลยว่าจะจองบาดาลให้ท่านได้ไหมเราต้องการแหล่งที่หนึ่งเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้จริงๆแล้วเราจะกระจายเข้าใจไหมกระจายไปคนอื่นจะได้รู้ว่าอย่างเนี้ยไม่ใช่หลับหูหลับตาจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะทำแล้วต้องมีตลาดมาจากไหนเนี่ยเขมรนี่ไปซื้อเยอะแยะเลยเมื่อกี้ผมไปรู้เนี่ยเขาซื้อพริกเข้ามาเนี่ยกิโลละ70ผมบอกให้น้อยๆหน่อยวันนี้น้ำขนาดเนี้ยปลูกพริกได้ไหมใครเคยปลูกพริกบ้างยกมือปลูกพริกอ่ะพริกอ่ะเป็นไหมเป็นร้อยเป็นไหมทำ
าอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเจมันอย่างเดียวเลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวกระเจงเขาจะมาชี้แจงท่านเองนะครับจำไว้1ล้านดอกเบี้ยปีละ100นะแล้วถ้าทำซื้อสัตว์กัน4เดือนซื้อขายกันได้ไม่เลือกเวลาปลูกผักอะไรได้หมดเมล็ดก็กู้ได้หมดทุกคนกู้ได้หมดแต่ต้องรวมกันเป็นอย่างน้อย10ลายจดทะเบียนไป3วันก็จบละไปเกษตรอำเภอนะครับผู้ว่าจะเป็นคนดูแลโครงการนี้เข้าใจยังใครจะเลี้ยงวัวยกมือเอาเป็นจริงจริงเลยไหมเลี้ยงวัวนะบ้านละห้าตัวบ้านละห้าตัวนะครับยกมือครับเราจะนับเร็ว1 2 3 60นี่ตะบนอะไรหนองสังหนองสังใช่ไหมท่านครับยกเอาที่ไหนเอาหนองสังดีหรือเอาที่อื่นเขาพูดในแง่น้อยเป็นบ้านเดียวแกอะไรครับตอนนี้ไพ่แกฉันก็เลยต้องถามผู้ว่าทำไมเอาที่นี่เอาที่อื่นเอาไหมได้อยู่ได้อยู่เอาเปล่าเอาไอ้ดังๆคือเอาไม่เอาเอาจะได้ลงที่นี่ตบมือหน่อยเดี๋ยวต้องฟังคนนี้หน่อยนะวันพุ่มในการเนี่ยบาดาลเนี่ยเขาจะเปิดไฟที่จะดูเดี๋ยวจะดูว่าตรงนี้มีน้ำไหมน้ำนี่ทำอย่างไรน้ำเนี่ยเราใช้บ่อท่านอะไรเกษตรแล้วจะตั้งแท้งไว้ท่านตรงนี้ตั้งแท้งโอ้เดี๋ยวท่านไม่ฟังใครท่านฟังเจ้าของประธานเราตั้งแท้งแล้วเราก็จะวางระบบท่อให้2กิโลถึง3กิโลนะปลูกได้สบายเลยเนี่ยถ้าทำโดยตกลงกันให้รู้เรื่องนะครับโดยท่านผู้ว่าเนี่ยจะเป็นคนมาเป็นประธานอยู่นะเอาวัวมีอยู่ประมาณ40กว่าคน40กว่าเมื่อกี้ใครอยากเลี้ยงหมูยกมือหมูก็ประกาศราคานะใครเคยเลี้ยงป่าเลี้ยงไก่ยกมือเลี้ยงเคยเลี้ยงเปล่าฮะเคยเลี้ยงแล้วใช่ไหมตอนนี้มีไหมหมูที่บ้านมีอยู่4ตัวเป็นโรคเปล่าฮะชี้ที่กับตัวของแกเหรอไม่แกเดือดต่อให้แกเสร็จเลยชี้ที่กับตัวหมูเราก็ให้แต่เราต้องมีแบบโรงให้นะคอกอันที่เรียกกันคอกเนี่ยเดี๋ยวปศุสัตว์เขาจะออกแบบเลยเพื่อป้องกันโรคไม่ให้เหม็นไม่ให้อะไรทุกอย่างเราจะมีเงินให้ทำคอกเรากำลังคิดว่าอาหารเราก็จะให้ท่านไม่ต้องไปดิ้นรนไปกู้นี่ยืมติดใครนะไม่ต้องไปซื้ออาหารโดยไปหาเอาไม่เอามีให้ครบเลย4เดือนขายได้ไหมหมูเนี่ย4เดือนก็ขายเราก็ประกันราคาเมื่อกี้เขาทวงไปกับเหม็นรู้ไหมเท่าไหร่ผมถามเขาเลยเขาเหม็นซื้อชายแดนเนี่ยกิโลละ71บาทราคาดีไหมหมูเป็นหมูเป็นหมูเป็นแกชื่ออะไรชื่อเล็กหมูล่ะฮะเย็นเล็กเย็นเล็กเย็นเดี่ยวด้วยเจ้าให้คนในทะเบียนขนาดหันหลังยังรู้เลยรู้ทุกอย่างเลยเล็กกี่ตัว4ตัวแล้ว40ลงไปนะเวลาเลี้ยงใน4เดือนได้ไหมได้ตังเวลานี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่ขาดทุนไหมพอเก็บขาดทุนไหมดูได้ฮะถ้า40อ๋อใช่40แต่ก็ว่าขาดเพราะแกงหลายไม่ครึ่งเลยเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้จดทะเบียนเลยจดทะเบียนจะลองประชุมกันอีกครั้งหนึ่งหมูมีละขายแล้วหมูยกมือเงินให้ทุกคน1 2 3 4 5 6มี6ทายหมูใครจะเลี้ยงเมื่อกี้ไปบอกอะไรเลี้ยงปลาถ้าใครจะเลี้ยงปลายกมือมีบ่อเหรอบ่อปูนบ่อพลาสติกเอ้านักศึกษาปลายกมือเลี้ยงง่ายก็
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15คนหนึ่งมือสุดท้ายจบไปด้วยจบไปจบไปหัวหกหัวหกหัว40ปลา15ใครอยากจะเลี้ยงไก่ยกมือไก่เราเอาลูกมาให้ไก่พันธุ์ไทยนะไม่ใช่ไก่นี่นะไก่พื้นเมืองเราจะมีลูกมาให้วิวัฒน์เราให้ป้าตะกี้ตัววิวัฒน์พอวิวัฒน์เดี๋ยวพ่อจะรู้ดิวิวัฒน์ลูกไก่เนี่ยเอาให้เขากี่ตัวไก่พื้นเมืองเนี่ยยี่สิบตัวพอไหมยี่สิบตัวให้พีหรือขายเอ้าก็บอกเขาพูดเร็วเรื่องเดี๋ยวกลับไปแล้วก่อนแค่นี้จะมีแม่ขันแล้วแน่แล้วก็ขันก็ต้องไปหาเด็กที่บ้านกินที่นี่เลยป่ะเนี่ยเจ้าหน้าเลิกเป็นผู้แทนทุกวันเจอตักเราเป็นหัวแดงเลยเก่งที่หายเลยแต่เขารวยกับแกนะแกไม่มีหนี้นะเมื่อกี้บอกคุยเลยไม่มีหนี้เราอยากมีหนี้ทุกคนต้องให้หลุดเหมือนในเดียวหลุดลงปีละหมื่นละหมื่นละหมื่นเป็นแสนแต่หลุดลงปีละหมื่นละหมื่นตอนนี้มีเงินฝากไหมไม่หน่อยถามจริงๆแกเล่นหวยไหมไม่เล่นอะไรเห็นไหมใครบ้างเล่นหวยยกมือไม่จะทายยกมือแต่เมื่อวานฉันดูที่หูแล้ว295เมื่อวานผมไปเป็นประธานปล่อยวัวปล่อยกระบือนะครับที่พุทธมณฑล910ตัวนะครับตัวที่ผมปล่อยนั้นเขามีหูติดเรือนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเบอร์หูไอ้ตัวเนี้ยผมแอบดูมัน295
มาพูดมาพูดเรื่องปลูกผักปลูกนะปลูกได้ก็เราจะมีเงินรับเงินค่ะปลูกแล้วก็ปลูกแล้วก็ปลูกแล้วก็ปลูกด้วยก็ปลูกด้วยแล้วก็ยินดีที่จะแบ่งให้ทุกพี่น้องเรามาทำคนละไร่ละไร่ละไร่เพราะน้ำมันพอนะครับถ้าคนนึงทำ10ไร่20ไร่เนี่ยเราก็จะได้คนเดียวแต่เราบอกปลูกผักในไร่หนึ่งเหลือเฟือแล้วแค่แปลงไปรอดนี่ก็ลงทุนเป็นแสนแล้วนะครับที่เบียดโอมเนี่ยเราต้องทำให้ถูกต้องถามจิตใจท่านทั้งหลายตรงๆเลยพี่น้องเรามาลำบากมาด้วยกันใครบ้างถ้ามีน้ำไปเนี่ยเสียสละพื้นที่แบ่งให้ญาติพี่น้องคนละไร่ให้ทำกินแล้วก็ได้แบ่งเลยนะเอาฤดูเดียวเนี่ยทดลองเลยเนี่ยใครบ้างที่จะเสียสละพื้นที่ให้ญาติญาติทำกินคนละไร่ยกมือแกดีกันได้28ไร่ชื่ออะไรชื่อนายบุญคุณหารอยู่หมู่เท่าไหร่หมู่หนึ่งไปเจาะบ้านนี้เลยยังไม่ให้ตีเหยียบอันนี้เขาเสียสละเองโอ้ใจไม่ถึงเลยไม่ถึงได้ค่ะเออยังไม่ถึงแล้วนี่ใครต้องแบ่งคนละไร่ไม่ได้แล้วเนี่ยใครถึงเนี่ยลองไปดูไม่อยากให้ทำในฤดูกาลนี้หลังปีใหม่เริ่มเลยนะลงมือเดี๋ยวน้ำประดานเขาจะได้มาจับกลุ่มให้ได้ก่อนเดี๋ยวก็แจกจะมาจับจะมาทำอยากเอาตรงเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจนะครับสอนสอนสุรศักดิ์เขาก็จะมาเป็นที่ปรึกษามาดูแลนะครับถ้าทำอย่างนี้ได้ทุกอำเภอเราเริ่มตรงนี้ก่อนแล้วทำกันต่อเลยผมเห็นใจว่าเนี่ยก่อนจะมี6เดือนน้ำไม่มีแน่นอนนะครับกว่าจะไปปลูกข้าวไปอีก4เดือนเรามีเวลาว่างเกือบ10เดือนดังนั้นเอาโครงการเนี่ยมีเงินมาให้ตลาดมาให้ตอนนี้หน้าที่ออกแรงถึงแม้จะได้กำไรน้อยแต่ได้แน่นอนนะเข้าใจไหมอยากทำไหมไหนใครอยากทำยกมืออยากทำหมดตลาดมีให้นะที่ไม่ยกนี่ไม่เอาใช่ไหมใครอยากจะเลี้ยงวัวยกอีกทียกมือมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมใครอยากจะปลูกผักปลูกแตงยกมือเมลอนมีตลาดเอาละไอ้บุญบ้านเรียนอยู่ไหนใครไม่จบตรงเนี้ยอยู่โรงเรียนไกลครับอยู่โรงเรียนรับสารประมาณกิโลเจ็ดแสนครับใครมีที่ดินติดกันในหมู่บ้านยกมือได้ไหมใครยืมเนี่ยได้ไหมยืมสี่เดือนชื่อแทนอะไรมีกี่ไร่ติดได้28เป็น38 38แล้วอ้าวดูเก็บไหมไป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 ไหมเราจะลองให้ประจักษ์นะครับกับนายอำเภอมาประชุมนะครับก่อนปีใหม่ได้ต้องรู้นะนะครับ1ใครจะทำอะไร2จดทะเบียนให้เสร็จ3จอดร้านบ้านใครนะฮะเดี๋ยวพออาจะเป็นผู้ชี้แจงประการสุดท้ายขอให้ท่านจริงใจต่อกันแล้วก็ตั้งใจทำทุกอย่างมีตลาดผมบอกนะกับประจักษ์ใครมาส่งเสริมอะไรขอให้พ่อค้าคนนั้นสมมติว่าปลูกแตงเนี่ยขายได้ล้านหนึ่งต้องเอาเงินมาฝากธนาคารให้ผมเห็น300,000เพราะอะไร